ผู้ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังอยากรับประทานอาหารเจทานอะไรได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมวิทย์จากช่องเจล88สถานีสุขภาพที่นี้มาพูดถึงการกินเจนะครับการกินเจหมายถึงอะไรหลายคนก็บอกว่าการกินเจหมายถึงการถือศีลทำบุญไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วก็เป็นการทำความสะอาดให้ร่างกายคือเป็นการดีท็อกซ์ร่างกายอย่างหนึ่งนะครับ10วันเนี่ยพอบางคนบอกว่าได้กินอาหารเจแล้วรู้สึกว่าสารพิษในร่างกายลดน้อยลงตัวเบาสบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีหลายเหตุผลในการกินเจของแต่ละบุคคลแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าผู้ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังนะครับที่อยากจะกินเจนะครับจะต้องควบคุมอะไรบ้างนะครับหลักๆเนี่ยผู้ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังจะต้องคุมแร่ธาตุสารอาหารอยู่แล้วนะครับหลักๆมีอยู่3ตัวนั่นก็จะมีโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับ3แร่ธาตุนี้จะอยู่ในผักผลไม้อาหารต่างๆที่เรากินเป็นประจำวันอยู่แล้วแต่ทีนี้ผู้ป่วยไตเสื่อมปกติก็ต้องคุมอาหารที่เข้มงวดอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดผู้ป่วยไตเสื่อมและอยากจะกินเจด้วยต้องบอกก่อนเลยว่าจะต้องคุมอาหารที่เข้มงวดกว่าอาหารไตซึ่งกินได้ค่อนข้างปริมาณที่น้อยมากแล้วก็ชนิดการกินก็ค่อนข้างได้น้อยมากผมยกตัวอย่างอย่างอาหารเจนอกจากที่จะไม่ให้กินเนื้อสัตว์ไม่ให้กินไข่นมอย่างนี้แล้วนะครับก็จะมีผักอีก5ชนิดนะครับที่มีกลิ่นฉุนที่เขาไม่ให้กินในเทศกาลกินเจกันได้แก่อะไรครับเช่นมีกระเทียมโทนหรือหลักเกี๊ยวนะครับเขาเรียกว่าหลักเกี๊ยวหอมแดงหอมหัวใหญ่ผักกุ้ยช่ายแล้วก็ใบยาสูบนะครับนี่ก็คือ5ผักฉุนที่เขาไม่ให้รับประทานกันอยู่แล้วนี่ก็คือตัดออกไปเลยแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าผู้ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังก็อยากจะกินเจทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงว่าในแต่ละหมวดหมู่มีอะไรที่กินได้และกินไม่ได้นะครับก็จะมาบอกทีละตัวเลยละกันหมวดหมู่แรกนะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกแป้งข้าวกินได้ไหมนะครับถ้าคนกินเจก็สามารถกินได้อยู่แล้วนะครับก็คือข้าวขาวได้นะครับข้าวเนี่ยก็คือเรากินข้าวขาวอยู่แล้วผู้ป่วยไตนะครับพวกเส้นบุญเส้นได้เส้นเซี่ยงไฮ้ได้นะครับบะหมี่เหลืองมีไข่ก็คนเจเขาไม่กินอยู่แล้วและผู้ป่วยไตก็ไม่สามารถกินได้อยู่แล้วด้วยเพราะว่ามีเรื่องฟอสฟอรัสนะครับก็หมวดหมู่ข้าวก็กินได้ปกติไม่มีปัญหานะครับหมวดหมู่ต่อไปนะครับเราก็มาดูกันว่าหมวดหมู่ผักผลไม้มีอะไรบ้างที่กินได้ผักที่ผมบอกไปแล้วว่ามีอยู่5ชนิดนะที่เป็นกลิ่นฉุนที่กินไม่ได้แต่ทีนี้ผักที่กินได้ก็จะมีพวกผักกาดขาวกะหล่ำปีเห็ดหูหนูนะครับเห็ดนางฟ้าก็ยังพอกินได้อยู่แล้วก็มีแตงกวาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ผมเคยพูดไปแล้วเกี่ยวกับหมวดหมู่ผักก็สามารถกินได้ปกติเลยผู้ป่วยไตนะครับหรือเป็นเทศกาลกินเจนะครับหรือผลไม้ไม่ว่าจะเป็นพวกแอปเปิ้ลสาลี่ชมพู่ฝรั่งแตงโมเหล่านี้ก็สามารถกินได้นะครับก็เรื่องวิตามินและแร่ธาตุคาร์โบไฮเดรตเนี่ยผู้ป่วยไตก็สามารถทานได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วหมดต่อไปนะครับพวกน้ำมันน้ำมันก็ใช้น้ำมันปรุงอาหารพวกน้ำมันลำข้าวได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับและหมวดหมู่ที่สำคัญเลยนะครับสำหรับผู้ป่วยไตที่กินไม่ได้ก็คือหมวดหมู่โปรตีนนะครับโปรตีนก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆปกติผู้ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังที่กินได้จะมีไข่ขาวเนื้อปลาอกไก่แล้วก็กุ้งนะครับกุ้งตัวพวกกุ้งขาวอย่างเงี้ยก็สามารถกินได้มื้อละ 4-5 ตัวอยู่แล้วต่อมื้อหนึ่งแต่พอถึงเทศกาลกินเจไม่ว่าจะเป็นไข่ขาวเนื้อปลาอกไก่กุ้งเหล่านี้กินไม่ได้เลยทีนี้ในเทศกาลกินเจเนี่ยครับเขาก็จะทำโปรตีนออกมาชนิดหนึ่งเรียกว่าโปรตีนเกษตรนะครับต้องบอกก่อนว่าโปรตีนเกษตรคืออะไรก็คือการเอาพวกธัญพืชนะครับแป้งต่างๆมาแปรรูปนะครับอยู่ในการเลียนแบบอาหารที่เหมือนเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกถั่วเหลืองมาทำนะครับเป็นแป้งต่างๆนะครับเอามาปรุงรสเอามาแปรรูปนะครับพออาหารที่แปรรูปต้องบอกก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดมีฟอสเฟตเยอะนะครับมีโซเดียมสูงมากก็ไม่เหมาะกับผู้ป่วยไตถ้าเกิดท่านเป็นไตเสื่อมอยู่แล้วแล้วไปกินอาหารและโปรตีนเกษตรที่มีโซเดียมสูงๆมีฟอสฟอรัสเยอะๆนะครับไปกันใหญ่เลยบางคนบอกว่าถ้ากินโปรตีนไม่ได้กินนมถั่วเหลืองแทนได้ไหมเพราะว่าถั่วเหลืองก็คือมีโปรตีนดีแต่ต้องบอกก่อนว่าในถั่วเหลืองนะครับจะมีตัวฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงมากนะครับผู้ป่วยไตเสื่อมต้องคุมแร่ธาตุที่ผมบอกไปแล้วคือต้องคุมโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะครับในถั่วเหลืองมีฟอสฟอรัสสูงมากฟอสฟอรัสสูงแล้วถ้าเกิดว่าเรากินเข้าไปไตเราเนี่ยก็ยิ่งทำงานไม่ดีโดยเฉพาะผู้ป่วยนะครับที่เป็นไตระยะ
3B 4-5เหล่านี้กินไม่ได้เด็ดขาดเลยเนื่องจากว่าไตท่านนะครับมีเปอร์เซ็นต์การทำงานที่ต่ำกว่า 45% ลงมาการขับพวกฟอสฟอรัสออกจากไตเนี่ยก็จะทำได้ไม่ดีแล้วจะเกิดภาวะฟอสเฟตคั่งในเลือดนะครับจะเกิดอะไรบ้างถ้าเกิดเรากินถั่วเหลืองไปเยอะๆสมมติเราอยากจะกินเจแต่เราก็เลยเลือกกินนมถั่วเหลืองแทนเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยเพื่อป้องกันการขาดโปรตีนของร่างกายปรากฏว่าเกิดภาวะฟอสเฟตคั่งในเลือดเกิดภาวะกระดูกพรุนนะครับกระดูกมันจะพรุนบางบางคนเนี่ยมีฟอสเฟตเกินมากๆนะครับแค่หกล้มนิดเดียวนะครับกระดูกหักแตกเปราะได้เลยมีผลต่อหัวใจนะครับมีผลต่ออัตราการเต้นหัวใจฟอสเฟตเยอะมากๆหรือถ้าเกิดบางคนฟอสเฟตเยอะมากๆนะครับก็จะมีอาการสังเกตเบื้องต้นก็คือผิวจะแห้งไหม้ดำนะครับคันหรือบางคนเป็นสะสมนานๆนะครับเกิดภาวะเป็นเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยมีปัญหานะครับอาจจะต้องผ่าตัดต่อมไทรอยทิ้งได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอันตรายมากๆนะครับทีนี้พวกถั่วเหลืองอะไรก็กินไม่ได้ไปแล้วโปรตีนเกษตรก็จะมีโซเดียมสูงอีกฉะนั้นโปรตีนเกษตรก็คือไม่แนะนำให้ผู้ป่วยไตเสื่อมกินอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดท่านเป็นไตเสื่อมระยะ1 2 3ถามว่าอยากกินได้ไหมก็ยังพอกินได้บ้างนะครับก็ยังถือศีลกินเจได้บ้างแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูมื้ออาหารและปริมาณการกินกันถ้าเกิดวันนี้ท่านเป็นระยะ1 2แล้วกันเอาง่ายๆท่านจะกิน10วันเลยผมก็ยังเชื่อว่าไตท่านยังกลับของเสียอะไรออกได้ปกติดีแต่ถ้าเกิดเป็นระยะ3 3B 4-5เนี่ยแล้วไปกินโปรตีนเกษตรแปรรูปนะครับเพราะว่าเราต้องกินทุกวันวันหนึ่ง3มื้อถือศีล10วันก็ตก30มื้อท่านจะได้รับโซเดียมกับฟอสเฟตฟอสฟอรัสเนี่ยเข้าไปเนี่ยประมาณ30มื้อใน10วันบางคนเนี่ยจากบางคนแค่เป็นระยะ3ต้นๆหรือ 3B เนี่ยบางคนกินครบ10วันปั๊บระยะ5ฟอกเลยก็มีนะครับครับวันนี้ผมขอสรุปนะครับผู้ป่วยไตเสื่อมนะครับระยะ1 2 3A เนี่ยอยากจะกินเจก็ยังสามารถทานได้นะครับก็คือทานเหมือนทั่วไปเลยแต่ทีนี้ส่วนเรื่องของโปรตีนเกษตรเนี่ยเราอาจจะกินในปริมาณที่น้อยๆ นะครับเพื่อลดโซเดียมกับลดฟอสฟอรัสที่อยู่ในโปรตีนเกษตรนะครับก็คือจะได้ไม่ต้องร่างกายรับเข้าไปเยอะนะครับก็อาจจะไม่ต้องกินครบ10วันก็ได้อาจจะกินสัก7วัน5วันก็ถือว่าได้จิตที่เป็นกุศลแล้วนะครับหรือถ้าเกิดคนที่เป็นระยะ 3B 4-5แต่ก็ยังอยากกินเจด้วยทำไงครับก็กินได้นะครับแต่ร่างกายท่านจะขาดโปรตีนหมายความว่าใน10วันเนี่ยก็คือ30มื้อผมถือว่านานไปถ้าท่านอยากจะกินจริงๆแล้วท่านเป็นไตระยะท้ายเนี่ยอาจจะกินสัก1วัน2วันอย่างเงี้ยให้เพื่อให้จิตเป็นกุศลอย่างนี้ผมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับทีนี้พวกเมนูอาหารเนี่ยที่กินได้นะครับก็เช่นเอาข้าวขาวมา1ทัพพีต้มกับผักกาดขาวโปะไปนะโปะข้าวไปใส่ซอสนะครับซอสซีอิ๊วขาวเนี่ย1ช้อนชาราดเนี่ยได้ละมือ1แล้วก็กินผลไม้สักแอปเปิ้ลสัก 4-5 ชิ้นหรือถ้าเกิดท่านอยากจะกินเป็นแบบแซ่บๆหน่อยก็เอาเห็ดหูหนูใส่เห็ดนางฟ้าต้มลวกด้วยกันนิดๆ นะครับใส่มะนาวใส่พริกใส่ซอสนะครับ1ช้อนชาอย่างเงี้ยท่านก็จะได้ยำเห็ดมือ1นะครับก็ยังสามารถพอรับประทานได้บ้างนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้กินครบ10วันนะครับอาจจะกิน1วัน2วัน3วันแบบนี้ก็ยังพอทำได้อยู่นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับอยู่กับลูกหลานได้ตลอดไปนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆถัดไปนะครับและถ้าท่านใดสงสัยสอบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาหารกับการดูแลฟื้นฟูไตนะครับท่านสามารถแอดไลน์@gel88ที่ขึ้นที่หน้าจอท่านนะครับ @gel88 นะครับแนะนำชื่อระยะโรคไตที่ท่านเป็นนะครับและก็สามารถสอบถามข้อมูลทางไลน์ได้เลยผมจะมีน้องๆผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามทุกท่านอยู่นะครับและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทย์จากช่อง gel88 สถานีสุขภาพครับ